สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นนะครับครับครับก็ต้อนรับคุณธีระด้วยนะฮะกลับมาสู่รายการนะฮะพลิกล็อกมากพลิกล็อกมากผิดคาดนึกว่าจะลายาวไปจนถึงวันจันทร์เลยจะมาพอดูสภาพวันโอ้โหก่อนจะลาไปนั้นมันแย่มากๆเมื่อวานตอนเช้าโอ้ใช่ได้ไปทำอะไรมาฮะไปนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวไปฉีดยาอะไรไหมไม่มีไม่มีทานยาแก้หวัดแล้วก็นอนแล้วก็ทานยาน้ำที่คุณกนกเคยให้ทานอะไรนะยาชวนป่วยชวนป่วยแบบชนิดน้ำเชื่อมแล้วก็แต่ต้องใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนแล้วก็ใช้ดีบีบมะนาวบีบมะนาวโอ้โหเพราะมันเป็นน้ำเชื่อมมันมีความหวานใช่เดี๋ยวมันจะระคายคอได้ใช่จะมาทานทั้งวันเลยใช่แล้วก็นอนส่วนมากนอนนอนนอนก็เมื่อวานผมกลับบ้านตอนเที่ยงฮะบ่ายบ่ายแล้วนอนเลยนอนเลยนอนต้องพักผ่อนเยอะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไม่นอนก็อดจะพูดกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไงเพราะเขาโทรศัพท์มาเยอะสาวๆเขาไปโหพอไม่สบายพบสาวๆโทรศัพท์มามันก็ต้องคุยไงเป็นห่วงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงไอ้ตรงคุยนี่แหละไอ้ตรงคุยนี่แหละทำให้เสียงหายดังนั้นก็เลยต้องนอนแล้วปิดมือถือไปเลยนะส่วนอีกคนนึงคุณนันทกว้างแย่กว่าคุณนะเข้าโรงพยาบาลโอ้โหเลยเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะเสียงหายเหมือนกันเสียงหายนะฮะคือคุณหายแล้วคุณฟื้นกลับมาแล้วแต่นี่เขาหายแล้วเขาแบบทรุดหนักลงไปทรุดอีกเรียบร้อยก็รายการอยู่โรงพยาบาลใช่รายการทอกระถิบก็ทำท่าจะแย่นะฮะก็แล้วทำไงอ่ะพรุ่งนี้งดวันนึงไหมทอกระถิบเอางี้เดี๋ยวเราไปตกลงกันไหมเอาเลยงดวันนึงได้ไงก็จัด2คนมันเหลือแค่2คนมันไม่ใช่สิมันจะไม่ทอกระถิบมันก็เป็นรายการเก็บตกสิงดเลยนะครับพรุ่งนี้ไปจัดที่โรงพยาบาลไปจัดที่โรงพยาบาลไม่เร็วให้เกียงมันเจ็ดนาทีมันต้องลำบากขนาดนั้นเลยแต่เกียงเวลาไม่มีเสียงและเข้าโรงพยาบาลนี่นะปรากฏว่าส่ง SMS หนักขึ้นมือว่างหนักขึ้นหนักมากมากหนักมากมากเลยอ่ะคือมาระบายออกทั้งทวิตเตอร์บ้างอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมเยอะนะฮะวันนี้มีข่าวคราวโอ้โหเยอะมากนะวันนี้ข่าวหลายข่าวมากมากและล้วนแล้วแต่เป็นข่าวใหญ่ทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทมาเซกขายหุ้นชินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยตัวคุณราตรีนะครับแล้วก็ลดโทษให้คุณวีระนะครับเป็นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับวันเด็กมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เกิดที่30กุมภาอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็แต่ว่าไหนๆคุณธีระก็พูดถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขอเริ่มด้วยข่าวของช่างภาพเนชั่นนะฮะซึ่งวันนี้ประมาณตอนบ่ายนะครับในขณะที่มีการแถลงข่าวโดยท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับก็ตอนนั้นช่างภาพนักข่าวก็ลุมเข้าไปทำข่าวนะครับครับคุณเอ๋สกลสนธิรัตน์นะฮะซึ่งเป็นช่างภาพของเครเนชั่นก็มีอาการผิดปกตินะฮะค่อยๆซุดลงไปนะครับจนเพื่อนๆต้องประคองไปนั่งพักอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณสกลเนี่ยก็บอกกับนักข่าวบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วรู้ตัวเลยนะช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับสภาพนั้นไม่ดีเลยนะหน้าตาของคุณสกลเนี่ยซีดปากซีดมือเกร็งนะครับเพื่อนร่วมงานหลายคนเห็นแล้วก็รีบวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่พยาบาลคือที่สภาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะที่ห้องพยาบาลแล้วก็จะมีรถพยาบาลประจำอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาประชุมสภาหรือไม่ประชุมสภาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้พาไปโรงพยาบาลนะครับก็รีบไปบอกนะครับทางด้านของผู้ช่วยพยาบาลมาปุ๊บก็รีบมาซักไซ้ถามถ่ายอาการนะครับวัดความดันก่อนวัดความดันก่อนเลยนะฮะวัดความดันแล้วก็ถามถ่ายอาการถามนานกว่า10นาทีนะครับไม่ยอมนำส่งโรงพยาบาลครับเพื่อนๆช่างภาพนักข่าวก็เลยถามว่าทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลสักทีนึงนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณสกลก็พูดตลอดนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพูดหลายครั้งนะครับปรากฏว่าทางด้านของผู้ช่วยพยาบาลก็บอกนะครับบอกว่าคือมันเคยเกิดกรณีแบบนี้และเอารถเนี่ยไปเอารถพยาบาลไปส่งคนอื่นซึ่งไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่ส.ว.ปรากฏว่าพอไปส่งแล้วมันเกิดเหตุซ้อนขึ้นมาไม่มีรถพยาบาลจะไปส่งท่านส.ส.ก็เลยถูกต่อว่าพูดง่ายๆว่าจะไม่ส่งจะไม่เอารถพยาบาลที่ประจำอยู่เนี่ยส่งจะรอให้รถคันอื่นมารับไปนะครับเพราะกลัวเกิดเหตุการณ์ซ้อนขึ้นมานะครับแล้วจนกระทั่งทางคุณหมอมาฮะ
คุณหมอที่อยู่ที่สภาก็มาปุ๊บก็มาเริ่มถามที่คำถามที่ผู้ช่วยพยาบาลถามอีกถามอีกรอบนึงโอ้โหทางด้านของนักข่าวก็เลยไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยมีการโวยวายกันขึ้นมาว่าแบบนี้มันไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสกลก็พูดตลอดเวลาว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับนักข่าวก็เลยโดยเฉพาะทางด้านของคุณฉลาดจันเดชนะฮะประธานชมรมช่างภาพการเมืองเนี่ยก็บอกเลยนะฮะว่าคือภาพที่เห็นมันไม่มีความรวดเร็วมัวแต่จะมาวินิจฉัยแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะครับแล้วก็มาติดไอ้เงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงว่าเอารถพยาบาลออกไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุขึ้นมาอีกครับนะฮะนี่แหละฮะที่สุดแล้วนะครับคุณสกลไปโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่โดยรถของศูนย์นเรนทรนะฮะไม่ใช่รถพยาบาลนะฮะศูนย์นเรนทรเขาจะมีรถของเขาและเขาจะมาเร็วมากครับแล้วเขาจะมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่แบบใช้ได้เลยนะผมเคยเห็นนะฮะศูนย์นเรนทรมาแล้วก็พาไปเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในวันนี้ใช่นะฮะนะฮะเพราะว่ารถพยาบาลที่อยู่ในสภาเนี่ยไม่ยอมนำไปส่งนี่นะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับผู้ข้าบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชนของสภาผู้แทนราษฎรคุณนุชศรีชัยสุวรรณเนี่ยนะฮะก็บอกว่าประสานไปที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาเพื่อหารือคุณสมศักดิ์บอกว่าสภาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีนโยบายว่าไม่ให้เอารถพยาบาลออกไปจากสภาสามารถเอารถออกไปได้แล้วพอเอารถออกไปเนี่ยก็เอารถพยาบาลคันใหม่เนี่ยเข้ามาจอดแทนก็ได้นะฮะแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาออกไม่เอาออกดีเอาออกเดี๋ยวผู้ใหญ่ว่าพอไม่เอาออกสุดท้ายเนี่ยก็ถูกตำหนิแต่ว่าเนี่ยฮะพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกนะฮะว่าเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องทบทวนวิธีคิดในการปฏิบัติงานเพราะว่าหน้าที่ของตัวเองคือการช่วยชีวิตคนในการนำผู้ป่วยไปถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุดก็คือการกู้ชีพไม่สมควรจะไปเลือกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นเศรษฐีคนจนเป็นส.ส.เป็นช่างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บเพียงคนเดียวจึงไม่มีเหตุที่ต้องวินิจฉัยว่าจะต้องเลือกส่งใครก่อนนะฮะการที่ปฏิเสธการทำหน้าที่ช่วยเหลือนั้นถือว่าขาดมนุษยธรรมหรือว่าขาดจรรยาบรรณของวิชาชีพนี่ฮะใช่ฮะต้องขอตำหนินะฮะทางเจ้าหน้าที่พยาบาลของทางโรงพยาบาลพระมงกุฎที่อยู่ประจำอยู่ที่สภาเลยนะฮะอย่างที่คุณสมศักดิ์บอกเลยตอนนั้นมันไม่ได้เกิดเหตุป่วยกระทันหัน2คน3คนใช่ครับใช่ไหมฮะมันเกิดคนเดียวแต่ว่าคุณไม่เอาคนนี้ไปส่งคุณจะรอเพื่อเกิดอีกคนมันผิดปกติอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่กล้าไปส่งเพราะเดี๋ยวไม่รู้สิไปส่งแล้วเกิดซวยขึ้นมาเกิดมีท่านสสผู้ทรงเกียรติเกิดไม่สบายเป็นลมวูบขึ้นมาโดนด่าคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะแปลกมากๆนะนี่ฮะแล้วอย่างที่คุณสมศักดิ์พูดถูกก็คือว่าคุณก็เอารถคันนี้ไปส่งแล้วก็รีบเรียกอีกคันหนึ่งมาสแตนบายไว้สิถ้าหากว่ากลัวอย่างนั้นนะในช่วงเวลานั้นมันคงจะแบบโอ้โหมันคงจะไม่มีใครเป็นอะไรหรือถึงเป็นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ตำหนิหรอกเพราะนี่มันเกิดก่อนใช่สกลเกิดก่อนนะฮะนี่ครับแล้วพอถึงมือของโรงพยาบาลกลางนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คุณหมอสามารถตันอริยะกุลก็วินิจฉัยตอนนั้นนะครับว่าอาการของคุณสกลนั้นมีเลือดออกบริเวณแกนสมองนะครับ ครับนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในสภาพเนี่ยยังอยู่ในส่วนที่ดีอยู่นะฮะจนกระทั่งตอน2ทุ่มนะฮะ ทางด้านของญาติก็ตัดสินใจนะครับให้คุณหมอที่สุดแล้วต้องเจาะกะโหลกเพื่อระบายเลือดและก็น้ำนะฮะที่อยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในส่วนของจุดที่มันเกิดเหตุผิดปกติเนี่ยออกมานะฮะครับก็ถือว่าอาการหนักแล้วเนี่ยอาการหนักนะฮะก็เหมือนกับเส้นเลือดในสมองแตกแล้วกระทบแกนสมองด้วยเนี่ยฮะมันคือมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตอนนั้นแท้ๆใช่ครับนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าเราเสนอข่าวเพราะว่าเป็นช่างภาพเนชั่นเกิดกับใครก็ตามถูกต้องนักข่าวหรือประชาชนคนธรรมดาคนไหนก็ตามที่อยู่ที่อาคารรัฐสภาณตอนนั้นนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปส่งแล้วเกิดมีสสหรือสวป่วยขึ้นมาเราจะทำยังไงโอ้โหมันไม่ได้เลยนะฮะนี่ก็
เป็นบทเรียนนะฮะใครจะไปติดต่อราชการที่สภาก็ตรวจเช็คสุขภาพให้ดีต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงอย่าไปเป็นอะไรที่นั่นนะฮะใช่